도대체 사회주의를 우리 어떻게 กลับมาสู่นะครับวิชาสันพอเอ็นนะครับเรื่องการทดสอบพื้นฐานนะครับจากข้อมูลในอดีตทราบว่าระดับติดน้ำมันชิ้นหนึ่งจะน้ำมันติดวัดค่าฝุ่นเสียได้ร้อยละ 57.4 นะฮะคือติดมาให้อัลฟาก็คือระดับระยะสำคัญ1ลบอัลฟาคือระดับความเชื่อมั่นนะครับระดับระยะสำคัญ 0.05 นะครับแล้วก็อัลฟาส่วน2คือ 0.025 นะครับถ้าสุ่มตัวอย่างการผลิตจำนวน4ครั้งอันนี้ชัดเจนเลยใช้ตาราง Z นะแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวนี้ง่ายเลยข้อนี้ให้ n เป็น40นะครับแล้ววัดค่าผลผลิตวัดค่าผลิตผลเฉลี่ยได้เท่ากับค่าสุ่มตัวอย่างนะครับอันนี้ของผมคือมิวนะแล้วก็คือ x bar นะครับแล้วก็มันมีข้อมูลของกลุ่มนะครับไม่ทราบซิกมาครับแต่ทราบ ST นะไม่ทราบซิกมานะครับแต่ทราบ SD นะครับ H 0ผมบอกว่า H 0S0 บอกว่าให้มิวเป็น 57.4 ส่วน S1 บอกว่ามิวไม่ใช่ 57.4 นะครับถามว่าทำการสอบตรวจสอบพื้นฐานได้อย่างไรครับก็นี่เลยใส่ช่วงใช้หลักการประมาณค่าเลยครับผมทราบว่าจากสูตร Z ใช้กับการได้เจนแบบ Z นะครับมันคือ X barลบแซดนี่ครับอัลฟาส่วน2แล้วก็ซิกมาหารด้วยรูท n ต้องไม่ว่าเท่ากับมิวไม่ว่าเท่ากับโอเคครับแซดคำแซดตารางคือเท่าไหร่ครับแซดเทเบิลคือเท่าไหร่ครับถามว่าตกอยู่ใน set table หรือไม่มาเรื่อยบวกลบ 1.96 set table นะครับถ้า set คำนวณตกอยู่นอกเหนือ set table หรืออะไรคือ set คำนวณมากกว่า set table ถือว่าปฏิเสธ0นะฮะเส้นคำนวณหาได้ยังไงครับ
z คำนวณมากกว่าเท่ากับ z table หรือว่าต้องปฏิเสธได้0นะ z tail ก็คือ x i ก็คือ key value นะxi ลบมิวส่วนซิกมารูท n นะก็คือ x บาร์นะของตัวอย่างใดๆลบมิวคือค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดหารด้วยซิกมารูท sqrt ของ n ใหญ่นะครับของ n เล็กนะครับขออภัยของ n เล็กเพราะเกิดจากการสุ่มตัวอย่างนะครับเรียนมาแล้วครับในเรื่องการประมาณค่านะครับผมว่า x bar ของตัวอย่างได้เท่าไหร่และมิวรวมล่ะครับแล้วก็ซิกมาล่ะครับซิกมาผมได้เท่าไหร่ครับก็คือ sd เองพวกนี้ใช้ซิกมามัน sd เอ้ยใช้ sd มันซิกมาครับสแควร์รูท n ก็คือสแควร์รูท40กับส่วนคูณ 5.2 กับส่วนบวกกับลบไม่ต้องกับบวกกับลบโอเคแล้วก็คูณตัวนี้ปรับนะครับได้ zl ของผมก็ได้บวกลบตัวนี้ครับ 2.06 นะมันบอกว่า zl ต้องมากกว่าเท่ากับset table ซึ่งปฏิเสธได้0ว่า absolute set table นะ set cal set cal ได้อะไรครับได้เป็นบวกนะเรียกว่า absolute set table absolute set table คือ196นะผมว่าได้ set cal นะ set cal คือ 0.27643 เนี่ย set cal คือตัวนี้เมื่อวาน 1.96 อันนี้แน่นอนครับปฏิเสธให้0นะฮะอันนี้แน่นอนครับปฏิเสธให้0นะครับโปรเอmean yield hash rate ของเหลือชั่วนะครับค่าผลผลิตเฉลี่ยของน้ำมันดิบแตกต่างกันโอเคครับตอนนี้ผมตั้งสมมติฐานนะครับให้ mu d เป็น0นะครับและ h1 คือ mu d ไม่ใช่0นะ
h 1คือ view d นั้นมากกว่า0นะความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับอันนี้ข้อ2ออบเวียสเลยนะมากกว่า0นะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะ h 0 view d น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับโดยสมมติฐานแรกที่ผมสมมติขึ้นมาซิกมาตัวที่1ทำไงครับกดเครื่องครับมีเครื่องคิดเลขอยู่กับมือก็กดเลยครับโอเคครับผมได้ลบ77นะ773นะเปิดไปหน้าตารางแจกแจงแป้นนะครับก็คือผมรู้ว่า x บาร์ตรงเนี้ย x บาร์ของมี2 4นะครับได้62และนี่1แล้วก็คูณกับ0คูณ5ไม่ต้องรู้1นะว่า1คือ10รวม 6.2 4นะครับส่วนด้วยรูท n คือ 3.12 นะว่ามันมีผลต่าง10ตัวไง x bar difference ได้เท่าไหร่ครับ 2.4 นะครับเรื่องกว่านะครับ
เออไม่ใช่การแจ้งเนี่ยหรอสำหรับเนี่ยข้อนี้ครับข้อ3นะก่อนฉีดยาและหลังฉีดยานะครับโอเคผมจะใส่ข้อมูลทีละช่องนะครับก่อนนะนี้หลังนะครับเวลากดเครื่องคิดเลขนะครับในเครื่อง RCO เนี่ยครับมันจะมีฟังก์ชันกดโหมดกดโหมดไป2ครั้งกดกดเลข1นะมันจะมี2แบบวิธีเก็บข้อมูลนะครับก็ตามนี้ครับก็กด M บวกนะครับวิธีกรอกข้อมูลก็คือใส่เลขนะครับแล้วกด M บวกนะครับวิธีคำนวณขาค่ามิลก็คือชิป1ชิป1นะครับโอเคแล้วเลือกซิกมา x สแควร์ซิกมา x หรือ n ก็ได้นะครับสมมุติว่าซิกมา x แล้วกันนะครับแล้วก็ชิป2ใช้คำนวณหาซิกมานะครับหรือค่า SD ค่า SD ธรรมดานะครับค่าตัวอย่างอะไรแมทให้ใช้ซิกมาซิกมานะครับตัวอย่างขนาดใหญ่นะครับก็คือ3เอมากกว่า30นะครับให้ใช้ซิกมาได้โดยตรงนะครับนะครับ37นะครับโอเคถามว่าข้อไหนคือสมมติฐานทดสอบนะครับก่อนหรือหลังนะครับ t ถามว่า t ติดลบได้ไหมได้นะครับ t ติดลบได้นะครับดิฟนะครับโอเคเท่ากับเวลาพิมพ์ใน Excel ตอนทำรายงานเท่ากับ B 2นะครับแล้วก็ลบ A 2นะครับแล้วก็ดึงลากออกมาแต่เวลากดเครื่องนะครับให้กดทำเป็นผลต่างตั้งแต่เริ่มเลยนะครับโอเคแล้วที่สองนี่ดิฟเนกาทีฟนะจะใช้ช่องดิฟเนกาทีฟใช้ทำไมล่ะครับเพราะมันคือ x bar 1ลบ x bar 2กลายเป็นอยู่ดีนะครับโอเค
แล้วรวมตรงนี้ได้อะไรหารเต็มเท่ากับ PVG เท่ากับคิดว่า average นะเป็นการใส่ฟังก์ชันนะครับของผมจะได้ลบต่อ4เหมือนที่คำนวณในภายแรกผมเหมือนที่คำนวณในตอนแรกนี่นะครับแล้วก็ดิสแควร์ตัวนี้เวลากดเครื่องนะครับโอเคผมจะกดเครื่องไปด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะทั้งหมดบวกกันเท่ากับซ้ำของแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย9ทำไมหรอครับมี9ตัวครับกดเครื่องได้18.14ครับ4กดเครื่องได้8.1404ครับไว้ใจเลขกดเครื่องมากกว่าไปเอสดีรวมและแล้ว1/10คูณ1/10ได้1/5แล้วก็คูณกับรูท1/5นะครับและจับตัวนี้คูณกันอีกรอบหนึ่งได้3.64เนี่ยครับมาแล้วได้มาแล้วทำไงครับ 2.4 ตัวนี้ได้มาแล้วทำไงครับ 2.4 ครับนำลบ 2.4 เข้าหารกับนี่ได้ลบ 0.595 นะครับเป็นค่าเปลี่ยนแปลงนะครับ degree of freedom เท่าไหร่ครับ9ก็คือลบ1ไม่ใช่9ครับมันคือ18ครับได้ degree of freedom เป็น18ทำไมล่ะครับมันคือ n1 บวก n2 ลบ2นะครับสำหรับข้อมูลประเภทผลต่างค่าเฉลี่ยหลังลิมิตนะครับก็เวลาอ่านตารางครับก็ให้อ่านแอลฟาก่อนอ่านแอลฟาได้เท่าไหร่ครับตรงเนี้ยทั้งหมดคือทีคำนวณทีคำนวณได้ตรงนี้ครับได้ลบ0.595นะได้ลบ0.595นะครับปกติไม่จะไม่มีคีย์เป็นลบนะผมก็จะคีย์ใหม่ว่ามันเป็นบวก
ครับคือทีจำนวนนะหาว่าทีตารางรู้ได้อย่างไรทีที่อัลฟาส่วน2คืออะไรครับที่0 0 2 5 18คือ2 1 0 1นะครับสรุปว่ายอมรับ H 0ในช่วงทีมวลนะครับรู้ช่วงทีมวลก็เอาตัวหนึ่งทีคำนวณทีตรงนี้4นะครับแล้วก็บวกด้วย0 0.659251ที่คูณอยู่กับซิกมาส่วนรูท n ซิกมาได้เท่าไหร่ครับที่คูณกับตัวนี้ได้มีช่วง0มีช่วงตั้งแต่ลบ 4.8 ถึง0นะบาดีบา S D R O N นี่ก็คือยาบำรุงร่างกายยี่ห้อหนึ่งว่าผลต่างระหว่างน้ำหนักมันจะมีการแจกแจงปกตินะอันนี้ Z นะครับเท่ากับ XD X bar D นะครับลบด้วย mu D ส่วน D ที่คูณกับ square root นะครับเอาว่ากี่คนนะครับหนึ่งส่วนเอ็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเอ็นสองบวกแปดนะครับโอเคครับหน้าที่ผมคือหาอะไรครับคือการคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องคิดเลขครับนี้ผมก็ได้ x bar d จากการกดเครื่องนะครับซึ่งผมไม่ได้แคสสตรีมสดนะไม่แค่กดเครื่องก็กลายเป็นลบ2นะครับก็กลายเป็นลบ2นะครับแต่ถามว่า SD ได้เท่าไหร่ครับก็คือ SD SD รวมนะครับได้1 3 0 9 3 0 7 3 4 1นะครับ
แต่ตัวอย่างตัวนี้มีขนาดเล็กควรจะใช้ค่า t นะไม่ควรใช้ค่า z นะใช้ค่า t นะขออนุญาตก๊อปข้อมูลลงไปใน Excel ก่อนนะได้2.155นะครับ
ครับได้ sd สแควร์นะครับถามว่าคิดผมคิดตัวส่วนยังไงดูก็นะครับตาม sd สแควร์นี้มาหารไปตรงนี้ก็นำมาหารไปกันแล้วก็จับหัวกันครับเท่ากับ a 11 k 11 k ครับจะได้และจับคอสแควร์รูทให้เรียบร้อยพอสแควร์รูทได้ 0.92 นะครับว่าให้ใช้สูตรอะไรครับทีนะครับนี่แน่นอนนะต้องใช้สูตรทีนะครับออฟเรโชไม่ใช่มีช่วงนัยยะสำคัญนะครับเป็น 0.04 อะไรเนี่ยระหว่าง 0.04 ถึง 3.9 อะไรเนี่ยโดยมีช่วงตรงกลางนะครับผมประเมินแล้วเป็น2นะครับการทดลองว่ายาผิดโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ข้อใดคือทดสมมติฐานในทดสอบก็คือมาเป็นจริงหรือไม่นะ H0 นะครับคือ 50 เป็นอะไรครับ
้ามากกว่าหรือเท่ากับ0มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับตอบคือในดีทดสอบคือตัว T นะทดสอบโดยใช้ตัว T เพราะมีข้อมูล2กลุ่มนะครับโดยใช้ตัว T เพราะเป็นข้อมูล2กลุ่มนะข้อใดคือบริเวณวิกฤตที่ 0.1 ไม่ใช่ pi สแควร์ที่ระดับระยะสำคัญ 0.1 เพราะนั้น Tน้อยกว่าเท่ากับ t 0.1 แล้วก็โดยมีองศาความสลับเป็น9